2ชีวิตแลกกับน้ำหมื่นนับพันสะสมกันแล้วหรือใช้หัวใจไตรตรองบ้างหรือไม่มิวเอกกิศพก็มีอาจแลกกับชีวิตลูกข้าจงไปสู่แดนนรกกับภูมิเถิดทิตยาแม่พุทธาข้าคือผู้สร้างคัมภีร์กฤษณกาลีข้าจักสำแดงให้เจ้าดูเหตุอันทำให้ข้าต้องพาเจ้ามาที่นี่เจ้าค่ะพร้อมฟังแล้วเจ้าค่ะย้อนหลังไปจากยุคสมัยของเจ้าพันปีพันปีนครแห่งนี้เจ้าหญิงอทิตยารักกับอนิลบดแม่ทัพจึงไม่ยอมแต่งงานกับที่คำพรราชาของอีกนครเฝ้าแต่อ้อนวอนให้อนิลบดพาหนีไปข้าไม่อภิเษกเป็นไปไม่ได้จงพาข้าหนีไปให้ไกลที่สุดข้อนั้นคือความฝันมิใช่ความจริงฝันกับข้านะอันนี้ระบบไม่ยอมเพราะเขารู้ดีว่าการแต่งงานทำให้สองเมืองเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งสู้ศึกได้ทุกทิศในที่สุดอทิตยาจำต้องแต่งงานกับที่คำพรราชาและตั้งครรภ์ในเวลาต่อมาที่คำพรราชากลับนำคนรักเก่าชื่อจันทราวดีมาเป็นมเหสีอีกคนหนึ่งอทิตยาเจ็บแค้นแน่นอกถึงขนาดก่อกรรมเวรหนักหนาจนการชดใช้กินเวลาเหมือนชั่วกับชั่วกันข้ามิได้ทรยศต่อเจ้าอทิตยาเป็นเจ้าที่มีใครใหญ่ดีข้าแต่ข้าพิเศษกับท่านแล้วไม่ใช่หรือแต่ข้าจะมองคนที่ไม่เคยเห็นข้าอยู่ในสายตาได้อย่างไรคนไหนรักข้าข้าก็รักคนนั้นอทิตยา
ท่านอาทิตยาท่านอาทิตยาอาทิตยาประสูติลูกฝาแฝดแต่เสียชีวิตทั้งคู่โดยที่อาทิตยาไม่รู้พี่เลี้ยงสองคนเกรงความผิดว่าไม่ดูแลปล่อยให้ราชกุมารเสียชีวิตจึงคิดอุบายชั่วร้ายทำยังไงกันดีราชกุมารสวรรคตทั้งคู่ถ้าความรู้ถึงท่านที่คำพรเราสองคนไม่ต้องหาคนมารับผิดเรื่องนี้นั่นนายข้าถูกกระทำก่อนจึงกระทำต่อผิดตรงไหนพระนางจันทราวดีข้าพระราชกุมารจันทราวดีโดนข้อหาชะกันว่าทำให้ราชกุมารน้อยถึงแก่ความตายด้วยความเจ็บแค้นว่าจันทราวดีฆ่าลูกพระนางอทิตยาสั่งให้อนิรบทฆ่าจันทราวดีฆ่าพวกมันให้สิ้นซากกรรมใหญ่หลวงนักหนาข้ามันจันทรวดีหนีตายจนไปถึงเมืองชายแดนของนางและจันทรวดีผู้ซึ่งก่อกำเนิดจากการประพฤติผิดในกามยอมเป็นชู้กับผู้อื่นได้ก็ตัดสินใจทำให้เส้นทางกรรมของนางทอดยาวออกไปโดยการสั่งทหารให้ต่อสู้กับทหารของอนิรบถสู้จนเลือดหยดสุดท้ายทหารของข้า ลานั้นสองนครที่เป็นมิตรกันมาช้านานก็ถึงกาลวินาศบนซากศพของทหารและชาวเมืองสองชีวิตแลกกับน้ำหมื่นนับพันสะสมกันแล้วหรือใช้หัวใจไตรตรองบ้างหรือไม่มีไว้อีกกี่ศพก็มีอาจแลกกับชีวิตลูกข้าจงไปสู่แดนนรกกับภูมิเถิดทิตยาข้าจึงต้องหาทางคลายกรรมให้แกเจ้าข้าใช่ข้าต้องช่วยเจ้าเพราะเจ้าคืออทิตยาข้านี่หรือคืออทิตยาอทิตยาผู้เป็นบุตรีของสุริยราชาข้าคือสุริยราชาและเจ้าคือลูกสาวของข้าข้าคืออทิตยาลูกสาวของท่านหรือ
อทิตยาพ่อยินดีกับลูกด้วยนะก่อนที่พ่อจะไปออกบวชข้าในคราวนั้นได้สละทุกสิ่งออกบวชเมื่ออทิตยาแต่งงานอทิตยาขอลูกจงใช้ธรรมะปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขแทนตัวพ่อด้วยเถิดต่อมาเมื่อรู้ว่าอทิตยาก่อกรรมหนักไปแล้วจึงต้องคิดสร้างมนต์คาถาเพื่อทำโทษผู้กระทำผิดและในเวลาเดียวกันมนต์นี้ก็เพื่อไถ่โทษแก่ผู้นั้นเช่นกันเพราะการได้รับทุกข์ทรมานจากการโดนมนต์เป็นการลดทอนบาปกรรมไปในตัวและมนต์นั้นคือมนต์กฤษณกาลีบัดนี้เพราะพระเดืองฤทธิ์ผู้นั้นต้องการช่วยเหลือนางอันเป็นที่รักของเขาและผลบุญของเกศสุลังที่มอบให้วิญญาณของเจ้าเจ้าจึงหลุดพ้นจากแดนนรกจนได้กำเนิดใหม่ในร่างของแม่หนูพุทธานที่หมดบุญไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วในการเวลาที่เจ้าจากมาพระนางอทิตยาแม่หญิงกลเกตและนางกำนันสองคนนั้นก็ด้วยเช่นกันนางผินนางแย้มจักกี่พันปีก็ไม่พ้นที่จะต้องมารับใช้เจ้าและเกศสุลังจนกว่าจะหมดเศษกรรมกันไปชาตินี้จักเป็นชาติสุดท้ายที่เจ้าและเกศสุลังจักได้ลบล้างผลกรรมที่มีร่วมกันเมื่ออิทธิฤทธิ์ของมนต์กฤษณกาลีผสมผสานกับบุญฤทธิ์ของพระเรืองฤทธิ์ที่เป็นอนาคตชาติของออกยาวิสุทธิสาครจึงเกิดเหตุประหลาดเช่นนี้ขึ้นและด้วยข้าเคยเป็นบิดาของเจ้าจึงมิอาจเพิกเฉยได้ข้าเองก็ได้รับผลการกระทำของตนเช่นกันนี่ออกยาวิสุทธิสาครคือหลวงพ่อเรืองฤทธิ์หรอคะเนี่ยแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ